ช่วงนี้ทำอะไรยังไงแล้วก็มีงานสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์อะไรที่แบบอม๋อีอยากจะมาอัปเดตกันบ้างครับเอางานที่ดูน่าเชื่อถือสุดก่อนแล้วกันนะครับน้องตอมนันเนีไ้ม่น่าเชื่อถือเลย ตอนนี้ผมเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอยคู่่ะคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ครับค่ะพูดเปิดหัวเอาไว้เผื่อเอาไปเป็นไปลงในใบประเมินได้นะฮะว่ามาบริการวิชาการนะฮะวันนี้ค่ะ ครับได้อ่ะเขาก็ต้องมีนะอาจารย์อ่ะเขาต้องเป็นแบบ public knowledge อะไรจริตง่าครงับๆใหเด้ี๋ยวคนขอได้จดหมายเชิญด้วยนะฮะได้เดี๋ยวทเดี๋ยำวตจาะมไปเดี๋ยวจะเรียนเชิญตามไปค่ะครับก็หมวกใบที่หนึ่งก็เป็นอาจารย์ครับแล้วก็คแต่่ะเป็นอาจารย์หน้าใหม่นะครับคือเพิ่งเป็นได้สัก2 ปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ที่ทํามาเป็นสิบปีเนี่ยคืองานด้านสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างที่เกริ่นมานะฮะก็จะมีทั้งแปลหนังสือเขียนหนังสือจัดรายการแล้วก็ไปเป็นวิทยากรบรรยายตามที่ต่างๆฮะในหัวข้อหลากหลายแต่ว่าของผมเนี่ยจะถนัดทางชีววิทยาเป็นหลักครับครับแล้วที่สอนที่มหิดลนี่สอนวิชาไหนยังไงคะเราอย่าไปพูดถึงมหิดลมากเลยครับ อ้าวมาเอทาาเป็นว่าฝ่ดาูยเป็นหลักเป็นวฐิชาานการไปไงเป็นว่าอันนี้คือวิชาการอ่าก็เป็นวิชาจริงๆเทอมที่แล้วก็สอนสัตววิทยาครับแต่เป็นสัตววิทยาสํานักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ถ้านอกห้องเรียนมาเนี่ยผมพูดสารพัดเรื่องตั้งแต่การสืบพันธุ์ของหมีแพนด้าไปจนกระทั่งถึงการอุจจาระในอวกาศนะฮะโอ้เนี่ยแล้วคุณหานยังไปจัดรายการอัพพอดแคสต์ด้วยเนาะนี่แหละครับคือสิ่งหลักที่ทำก็คือจัดพอดแคสต์ค่ะทางช่องของตัวเองที่ชื่อว่าวิดแคสต์นะฮะค่ะ WITCAST นะอันนี้ก็จะเป็นรายการพูดคุยวิทยาศาสตร์ครับชื่อวิดแคสต์จัดมาปีนี้ปีที่12แล้วครับใช่กำลังจะพูดว่าจัดมาตั้งแต่สมัยแบบพอดแคสต์ก็เพิ่งแบบมากันใหม่ๆเลยเข้ามาแรกๆเลยอ่ะใช่เราวิดแคสต์เนี่ยก็อยู่ในนั้นแหละจัดตั้งแต่คนฟังไม่กี่คนนะคุณทางจากวันที่คนฟังน้อยที่สุดเนี่ยเริ่มถึจงากวันเนี้ยกี่คนอะตอนแรกเริ่มจาก0.8คนฮะตอนนี้เพิ่มอะไรอะ0.8คนโอ้ไม่จะสผิบมก็ไม่สิบจะหนึ่งก็ไม่หนึ่งคือเริ่มจากน้อยมากแล้วกันครับก็เป็นค่ะตอนนั้นพอดแคสต์มันยังใหม่มากครับปีสัก2011-12ประมาณช่วงนั้นนะฮะค่ะถ้าเป็น iPhone ก็ iPhone เท่าไหร่ฮะ iPhone 3อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ประมาณแบบนั้นเลยถ้าย้อนไปตอนนั้นนะคะอาจารย์อะไรทำให้เราคิดเริ่มต้นทำพอดแคสต์ตอนนั้นนะตอนนั้นจริงๆก็เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่งครับคือผมไปเสพมาก่อนแล้วผมติดใจแล้วผมก็เลยแบบอยากมาทำมั่งก็คือถ้าเป็นฝั่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีพอดแคสต์ที่พูดคุยวิทยาศาสตร์สนุกสนุกครับมาสักประมาณ4-5 ปีแล้วก่อนที่จะมาทำใช่ได้ฮะซึ่งผมก็ฟังของเมืองนอกกันมาตลอดแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยสักวันเราต้องทําของเมืองไทยมั่งเงี้ยฮะมันตอนเขียนหนังสือก็เหมือนกันก็คือไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ก็มาเขียนเป็นหนังสือให้คนทั่วไปอ่านได้ด้วยเหรอก็เลยมาเขียนมั่งอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับคือก็เริ่มจนเริ่มต้นทุกงานการทํางานนี้คือเริ่มจากความสนุกก่อนใช่คือเราเป็นผู้บริโภคก่อนแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราสนุกอย่างเงี้ยเราก็อยากทําแบบคล้ายๆกันแต่ไม่ได้ก๊อปนะแต่ว่าให้มันมีรสชาติแบบสไตล์เราอ่ะแล้วก็ให้คนอื่นมาบริโภคของเรามั่งแล้วก็อร่อยมั่งอะไรเงี้ยฮะพูดอย่างเป็นเชฟคุณท่านขอถามนิดนึงค่ะว่าจากวันที่ทำวิดแคสต์มาเนี่ยตั้งแต่แรกที่บอกว่ามี0.8คนฟังเนี่ยนะซึ่งก็วัดไม่ถูกวัดยังไงอ่ะ คือแต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้การรับรู้เลยละกันเรื่องของวิทยาศาสตร์มันความรู้ด้านนี้หรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกยังไงอะไหนลองวัดจากความเป็นจริงก็ได้หรือความรู้สึกก็ได้คือถ้าพูดในแง่จำนวนคนฟังเนี่ยผมไม่สามารถไปแข่งกับใครเขาได้นะครับเพราะว่าบางคนเพิ่มช่องปีที่แล้วเขาก็เกินยอดซับเกินแสนเกินล้านกันไปแล้วอะไรเงี้ยฮะของผมเนี่ยเพจที่เป็น Facebook กันนะฮะก็ยังอยู่ประมาณสัก5-6 หมื่นครับผู้ติดตามแล้วก็ใน YouTube ก็ประมาณสัก2-3 หมื่นประมาณนี้นะครับก็ในแง่จำนวนอาจจะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่สื่อแมสนะฮะแต่ว่าที่ผมประทับใจทุกครั้งเนี่ยคือจำนวนระยะเวลาความผูกพันยาวนานที่คนติดตามฟังครับคือผมไปเจอแฟนรายการเนี่ยเขาจะบอกว่าหนูเริ่มฟังตอนม.2แล้วตอนนี้มีลูกแล้วจะเรียน
ทำงานแล้วจะให้ลูกฟังต่ออีกแล้วใช่ไหมแล้วก็เปิดให้ก็ลูยักงฟังอยู่คือมันเป็นความเป็นความสำเร็จด้านแนวดิ่งครับไม่ใช่แนวกว้างคือแนแนววแกลึะกเวลาคือคล้ายๆว่าเราความเป็นพอดแคสต์เนี่ยที่เป็นเสียงเหมือนรายการวิทยุเนี่ยครับถ้าใครคุ้นเคยกับการอยู่มีเรามีเสียงเราอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตไปเลยแล้วก็พูดคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้ฟังไปด้วยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกิจวัตรอย่างหนึ่งที่ต้องฟังทุกอาทิตย์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยฮะก่อนนอนทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยมาแบบตั้งแต่เด็กจนโตเติบโตไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความซึมซับที่ผู้คนหลากหลายเนี่ยผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าผู้ฟังเรามีตั้งแต่คนที่เรียนวิทย์โดยตรงคนที่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เรียนวิทย์แต่ว่าพอมาฟังปุ๊บแล้วอยากเรียนวิทย์ก็มีแล้วก็ไปเรียนจริงๆแล้วก็ตอนนี้เก่งกว่าผมไปแล้วแล้วก็เป็นด็อกเตอร์กลับมาแล้วก็มาช่วยจัดรายการอย่างนี้ก็มีก็คือได้แรงบันดาลใจแบบจากรายการนี้นะใช่หรือว่าบางมันคนก็ทที่ำในชีวิตเนี้ยก็ไม่ได้จะเอาจริงด้านวิทย์หรอกแต่ว่าก็คือเป็นเหมือนอีกมิติหนึ่งเหมือนเราติดตามข่าวกีฬาติดตามข่าวบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนในแวดวงศิลปะในแวดวงนู่นนี่นั่นมากมายหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยที่มาร่วมอินกับวิทยาศาสตร์ได้ซึ่งตรงเนี้ยยิ่งจัดไปผมก็ยิ่งเซอร์ไพรส์ขึ้นเรื่อยๆว่าเออเดี๋ยวนี้มันแพร่หลายเขาเรียกว่าเหมือนกับผมเคยฝันไว้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเงี้ยฮะซึ่งทุกวันนี้มันก็ค่อยๆเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับมันเข้าถึงความหลากหลายแบบผู้คนได้มากขึ้นเนาะใช่ครับในมุมของคนจัดนี่เอาเรื่องราวมาจากไหนบ้างยังไงบ้างคะในการเอาเตรีมยามเป็เรนื่อคงวามรเตูร้ียมเรื่เอตรียมงเรในื่อแงต่ยลัะงคไงรั้งยแัล้งวไกง็อย่างผมมันแบ่งเป็นหมวดย่อยๆได้ประมาณนี้แล้วกันครับเช่นผมเนี่ยจะชอบติดตามข่าวสารวิทยาศาสตร์ที่มันอัปเดตใหม่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับค่ะบางทีผมก็ไปเอามาจากข่าวสารเหล่านี้แหละแล้วก็เหมือนกับไปอ่านเพิ่มเติมในหัวข้อนั้นๆมาแล้วก็มาเล่าเพิ่มในรายการเงี้ยเหมือนมาขยี้ข่าวให้คนฮทั่ะวไปร่วมติดตามข่าวยากๆทางวิทย์อย่างเงี้ยคนพบทาง DNA ทางอวกาศทางดึกดำบรรพ์อะไรเงี้ยก็เอกา็มจาะเลม่าาเล่าใช่อย่างที่สองก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ใช่หัวข้อปัจจุบันทันด่วนแต่เป็นไปอ่านหนังสือมาหรือไปเจอรายการอะไรมาที่เฮ้ยหัวข้อนี้แหละที่เราอยากมาเล่าหรือบางทีเป็นหัวข้อที่มันเขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นร่วมสมัยแต่ว่ามันใครๆก็อยากรู้เรื่องเนี้ยตลอดกาลเช่นไอน์สไตน์ค้นพบอะไรกันแน่ทฤษฎีสัมพัทธภาพอธิบายอะไรหรือว่าเรื่องวิวัฒนาการคนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนมาเล่าให้ละเอียดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีพวกเมื่อก่อนผมตั้งชื่อในรายการอะว่าช่วงวิทฐานวิทฐานพื้นฐานนะฮะของวิทพื้นฐานนะเป็อยน่าแบคิบดวเป่็านอื่นไมค่ใช่ทคอิดถแบูบคิดดีไม่ได้เลยมีแบบปัจจุบันทันด่วนข่าวล่าสุดแล้วก็มีพวกเรื่องพื้นฐานที่มาวันนี้เรามาเจาะเรื่องนี้กันเถอะอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีซึ่งทั้งหมดเนี้ยผมก็ต้องไปหาข้อมูลไปอ่านอาจจะจากการอ่านหนังสือดูสารคดีหรือค้นหาตัวงานวิจัยเลยมาอ่านแล้วก็ให้ตัวเองเข้าใจก่อนนะแล้วก็มาเล่าให้มันเป็นภาษาง่ายๆอีกทีหนึ่งอย่างนี้แล้วก็หมวดที่สามสุดท้ายก็คือคนรู้จักครับเช่นมีเพื่อนเป็นนักชีวะทางทะเลเราก็ต้องเชิญเขามาคุยแล้วสิมาเล่าเรื่องปลาเรื่องกุ้งอะไรหน่อยมีเพื่อนเป็นนักขุดไดโนเสาร์เราก็ต้องเชิญมาคุยแล้วล่ะแล้วเราก็พยายามจะถ่ายทอดมิติของความเป็นคนธรรมดาของนักวิทยาศาสตร์นะฮะที่เขาก็แค่อินกับเรื่องนี้แล้วเขาเล่าออกมาได้อย่างจากประสบการณ์ตรงแล้วมันสนุกหมอด้านสมองคนหนึ่งชื่อหมอกิ๊กมาออกรายการบ่อยก็คือมาทีไรก็คนชอบทุกครั้งเพราะว่าหมอกิ๊กแกคือไม่แน่ใจว่าแกเป็นหมอหรือเป็นคนไข้ที่ปลอมเป็นหมอกันแน่ เอ้าดูคือแกตรชวอจบแซแบวบตัวกัเอนงนิแดบบนึนงี้นะคือเวลาคนเหล่านี้คือเวลาอยู่ในโหมดวิชาการนำเสนอซีเรียสเขาก็จะซีเรียสไปแต่เวลามาออกในวิดแคสเหมือนกับเขาสามารถทำตลกทำเฮฮาได้อย่างเงี้ยครับตามภาษาชาวเนิร์ดอ่ะมันก็เลยทำให้คนชอบใช่ไหมใช่ประมาณนั้นครับแต่ว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อ่ะคือถ้าเราอ่านแบบแพสซีฟอ่ะมันโอ้มันเข้าใจยากจริงมันจะรู้สึกว่า
เออมันอะไรมามันเรื่องมันเป็นยังไงแต่ว่าพอเรามาฟังนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่เขามาอธิบายให้ฟังเป็นภาษาพูดดีๆเออมันก็จะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นเออตรงเนี้ยมันจับฝึกยังไงเหรอคะใชให่้อคาจนารย์ฝทึกี่ได้ยัเงอไงอจรวมริงทๆั้งคนที่อยากจะสื่อสารด้วยนะเออเออผมใช้ฟีลลิ่งเอาครับฟีอลืลิ่งมประสบการณ์คือก็ไม่เคยไปร่ำเรียนวิชาสื่อสารอะไรมาจากไหนครับแต่มันก็มันก็ซึมซับมาจากสิ่งที่เราไปอ่านไปฟังไปดูมาแล้วเรารู้สึกว่าเออแนวทางนี้ดีนะเราชอบมากเลยแล้วก็มันก็จะมาผสมผสานมิกซ์รวมกันอยู่ในตัวเราแล้วพอถึงเวลาที่เราจะเป็นฝ่ายปรุงออกมาพูดออกมาเขียนออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์จากสิ่งที่เราไปเจอมาเหล่านั้นนะฮะเช่นตอนเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมาตลอดความตลกอะไรผมก็ได้มาจากเรื่องอาราเร่อะไรพวกนี้ครับเออหรือจินตนาการอะไรผมก็ได้มาจากโดราเอมอนอะไรอย่างเงี้ยครับเออโตไปก็อ่านการ์ตูนภาษาไทยอะไรแล้ว GTO ครับ Great Teacher Onizuka ก็เลยประหำอะไรก็จะได้มาจากอะไรพวกนี้เยอะแยะนะฮะผมชอบตลกฝรั่งด้วยคือดูชอบดูหนังมากตั้งแต่เด็กมานะฮะพวกแบบ Back to the Future พวกจูราสสิกพาร์คอินเดียนาโจนสตาร์วอร์อะไรเนี่ยคือคลาสสิกของผมมันก็คือวัฒนธรรมความเนิร์ดของฝั่งตะวันตกและตะวันออกมันไหลมาลง เป็นแล้วก็พอตอนเรียนเนี่ยก็คือเรียนด้านชีววิทยาเรียนด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมในห้องเรียนนี้มันช่างคือหัวข้อจริงมันสนุกนะแต่ทำไมตอนเรียนซีเรียสมันน่าเบื่อจังเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นแรงขับดันว่าเฮ้ยเราอยากทําให้เรื่องนี้มันสนุกขึ้นว่ะแล้วก็ให้เป็นแบบไม่ต้องเรียนเพื่อมาสอบอ่ะแต่เรียนเพื่อตอบสนองนิดความอยากรู้ว่าโลกนี้มันมหัศจรรย์ยังไงบ้างเงี้ยฮะเออก็เลยผสมผสานกันมาแล้วก็ตอนแรกๆก็คงไม่ได้แบบทําปุ๊บแล้วได้ทันทีหรอกมันก็ค่อยๆพอทําบ่อยๆทําบ่อยๆมันก็เหมือนกับขัดเกลามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะจนเจอแบบว่าเจอร่องเจอแนวทางตัวเองเนี่ยครับอันนี้สำคัญนะเพราะว่าอย่างที่แทนบอกไว้อะค่ะว่าในตอนต้นคนฟังไม่เยอะหรอกแล้วอย่างมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่าคนก็คนตั้งธงอยู่แล้วว่าวิทยาศาสตร์มันยากแน่มเัลนเยข้าใจยากยากแต่แตสุ่ดท้ายก็ถ้ไาม่เราหยุดทำใช่ซึ่งก็ทำให้เหมือนกับคนก็เหมือนกับโอเคมีทางเลือกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะในแง่ของการทำคอนเทนต์น่ะที่เราเชื่อว่าแบบเนี้ยเล่าแบบเนี้ยมันเป็นสไตล์เนี้ยมันก็ต้องมีสักคนเหมือนที่อ่านแบบนี้หรือฟังแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายก็เมื่อกี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราคุยกันถึงตรงที่ว่าจัดกันมาแบบเป็น12 ปีเนี่ยจากวันที่คนฟังไมไม่่เคย่อยอะเยอะมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะมันยังมีความเข้าใจผิดอะไรในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่อธิบายแล้วอธิบายอีกทุกวันนี้ก็ยังคงผิดอยู่ไหมเป็นเรืก่็องผิดมีคลาสสิกอ่ะเข้าใจผิดคลาสสิกอ่ะมีไหมมีหลากหลายเรื่องอยู่นะครับถ้าให้ผมนึกเร็วๆเนี่ยผมว่ามักจะนึกถึงคนชอบยังคงพูดกันอยู่ว่าคนเรามาจากลิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าคนจำเลยดีกว่าว่าเรานี่มีต้นกำเนิดมาจากลิงแน่นอนคือคนจำมาซึ่งจริงมันไม่ได้ผิดนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันต้องพูดให้ชัดคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์จริงเขาจะบอกว่าไอ้ลิงเราอ่ะไม่ได้มาจากลิงที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เรามาจากคล้ายๆแบบเป็นเรากับลิงทุกวันนี้เคยมีบรรพบุรุษร่วมกันอย่างนี้พวกนี้ซึ่งไอ้เจ้าบรรพบุรุษร่วมระหว่างลิงกับคนทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วมันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่ามันได้เกิดการแยกกลายเป็นสายหนึ่งไปกลายเป็นลิงทุกวันนี้แล้วสายหนึ่งกลายมาเป็นพวกสายของเอฟที่มีตั้งแต่กอริลลาชิมแปนซีอุรังอุตังแล้วก็คนเนี่ยฮะมาสายนี้ซึ่งทั้งเราทั้งแก๊งเลยเนี่ยก็คือทั้งลิงแสมทั้งลิงโลกเก่าโลกใหม่ลิงใหญ่ลิงเล็กแล้วก็พวกเอฟที่เป็นกอริลลาชิมแปนซีรวมทั้งมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดนี้เลยก็เคยมีบรรพบุรุษเป็นลิงโบราณที่ตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วประมาณนั้นนะฮะแต่ก็คือถ้าเราไปพูดอย่างนี้มันก็คนก็จะเดินหนีเราไปเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆคือคนมาจากลิงอะไรง่ายสุดคนก็อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อนะมันเชื่อมาแล้วไงมันเชื่อมาแล้วไม่ต้องคำอแต่ธิบายให้มันยุ่งยาก
เออแต่ว่าอ่ามันจะนําไปสู่ความงงที่ว่าอ้าวแล้วถ้าคนมาจากลิงแล้วทำไมไอ้ลิงทุกวันนี้มันไม่กลายเป็นคนอะไรออย่ืางเงี้มยก็จะมีควใาชม่งงอกย่็างเงมีียคนั้นเราำถก็าต้มองขอึ้นธมิาบอาียกต่ออืมอันนี้นึกออกเร็วๆก็นึกได้อันเนี้ยนะครับอืมถ้าอย่างอื่นนี่เดี๋ยวต้องนั่งไปสักพักเดี๋ยวอาจจะนึกออกอีกอืมเนี่ยเดี๋ยวไปเบรกหน้าก็ได้นะคุณแทนถ้าอยากจะเติมใช่ครับถ้านึกก่อนแล้วค่อยไปคุยกันอีกเบรกหนึเ่ดงี๋ยวต้องไปดูหน้าเพจอาจารย์เจตนะครับเอออ่าอาจารใยช์เจ่ษฎากำลังจะพูดว่าอาจารย์เจตก็จะเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งเนาะคือแบบว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทุกวันนี้มันง่ายขึ้นในแง่ของการสื่อสารน่ะว่าไม่ว่าจะคือถ้าไม่หลามยีอชุ่ปองกทรณ์าอะงไรเลยก็เขียนได้นะในเพอืมจครับอ่าใช่หรือถ้าอยแาลก้วจะทําเล่าเรื่องพอดแคสต์ก็ทําอย่างที่คครุัณบแทนทําคืออืมแต่ละคนที่มีแรงบันดาลใจทำด้านสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยครับก็จะมีอืแค่เป็นมนิชของตัวเองอืมอืมเป็นเรื่องที่ตัวเองถนัดแล้วก็เรื่องที่ตัวเอองืแบบมมีแพชชั่นในการพูดนะฮะเช่นอือย่างมอาจารย์ก็จะชัดเจนเลยว่าความรู้ความเข้าใจผิดในสังคมความเชื่อที่มันไม่ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเอจืาะมแล้วก็พวกแบบเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนกระแสสังอคืมทั้มงก็จะต้องไปดูทางอาจารย์เจตอย่างเงี้ยครับอืมซึ่งอขืองผมมแนวหนึ่งของผมจะอมืาเนมี่ยว่าให้ชวนมาดูความมหัศจรรย์พันลึกของโลกธรรมชาติพืชสอัืตว์มอืมอืมปรากฏการณ์นู่นนี่นั่นทั้งอืมในใต้ทะเลลึกในย้อนอดีตกลับไปหรือว่าในอวกาศอันไกลโพ้นอะไรเงี้ยครับผมจะอชืวนให้มรู้สึกความ amazing มากกว่าอไอื้มมาอจืับมผิดหรือว่ามาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงเหมือนโรยพริกไทยข้างบนนะครับของช่องผมนะฮะอืมอืมแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเรื่องที่ทางคุณแทนเล่าหรือว่าสื่อสารออกไปเนี่ยไอ้เรื่องความมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยแหละที่มันก็น่าคุยต่อนะคุณโบใช่ค่ะว่าคือบางเรื่องมันก็อ่ะอย่างเคยอ่านหนังสือมาเนี่ยที่คุณแทนเขียนกับอาบุ๊กเมื่อก่อนเนาะครับซึ่งก็ไม่ค่อยไม่เห็นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีกอา๋อรรีปรินท์อพีกิมหรพื์อใหมเ่ปล่ไาหมยังไงอืมก็ก็หายไปอืมคือมีไหมคะทางสำนักพิมพ์บุ๊กเขาก็มันคล้ายๆมีการปิดตัวไปนะครับอืมอืมแล้วก็เลยโรคจิตซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเขียนแล้วตอนนั้นขายดีมากกับอบุ๊กเนี่ยเมื่อสอักืมอืม15 ปีก่อนอะไรประมาณนั้นนะฮะอืมเล่าเรื่องสมองจิตวิทยาพฤติกรรมสัตว์พฤติกรรมคนอย่างเงี้ยครับอืมโรคของจิตก็คือโรคจิตอืมแล้วอกื็มตอนก็มีเป็นเจเนเรชันหนึ่งอ่ะที่สนุกกับหนังสือเล่มนี้มากที่ผมเขียนแล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ยนะตอนนี้คือหาซื้อไม่ได้ในท้องตลาดฮะในอนาคตอืไม่แน่มจะเอาต้นฉบับมาพิมพ์ใหม่แต่ว่าก็ยังหาลู่ทางอยู่ครับผมอืมเปลอีื่ยมนก็รอถือค่วะ่าเป็นอืมมันก็เป็นเนื้อหาที่อย่างเรื่องเนี้ยแล้วทุกวันเนี้ยคนก็สนใจเรื่องสมองเรื่องการทํางานอะไรพวกนี้ขึ้นเยอะเลยนะครับอืแตม่ก็อ่ะอย่างที่บอกกค็ือวันนี้เก็บหนังสไปือลงกเดลิ่นองหกา็เห็นอยู่ฮะเดินหาตามตลาดหนังสือมือสองหรืออ อนไลน์อะไรก็ได้ครับจถน้ากจวะ่าผตม้องจเป็ะนอย่างนั้นตัดสินใจพิมพ์ใหม่ซึ่งเดี๋ยวกรำอลังอาจวาารงยแ์ผพินมพ์อยใูห่ม่ครับครับดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะเพราะวค่ราับวันนั้นเก็บหนังสือลงกล่องก็นี่ไงเล่มนี้ก็เป็นแบบได้เรามีปกแข็งนะอืมโอ้อันนั้นเป็นอาบุ๊กเด็กเคดก็คือใช่หนังสือดีในรอบทศวรรษของที่อาบุ๊กเขาคัดเลือกมาตอนนั้นฮะเวใชอร์ชั่่นปกแข็งครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นน่ะเป็นต้นเลยในยุคที่การสื่อสารวิทยาศาสตร์ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของยุคเนี้ยในการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยคนที่เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์มันเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็วิธีการวันนี้มันสนุกยังไงในแง่ของการเป็นคนทำคอนเทนต์ด้านนี้อาจจะย้อนไปประเด็นนี้นิดนึงก่อนว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนสื่อสารวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆหรอกนะครับยุคก่อนผมนี่ก็มีมาอีกมากมายหลายยุคนะฮะอืมอย่างเช่นนี่เราตัดยุคคุณแพรไปก่อนครับเพราะก่อนนั้นนั้นก็ไม่น่าจะทันนะอกา่อนจานรัย้์นชนั้ันยเป็นวัไทฒน์ยอะไรอาจเงาีร้ยย์นะใช่ใช่คือมันมีย้อนไปได้หลายยุคมากครับนแัต่่นอย่างใชยุ่คแบบก่อนหน้าผมแบบที่มาเชื่อมต่อกันเนี่ยก็อย่างเช่นพี่ชิวดร.บัญชาธนบุญสมบัตินะครับค่ะคอ่ะคือก่อนที่ผมจะเขียนหนังสือเล่มแรกเนี่ยพี่ชิวเขาน่าจะเขียนมาประมาณ20 เล่มแล้วครับอันนั้นก็รุ่นก่อนหน้สาายนี้ใหญแล้่วใช่แล้วก็ผมก็มารับไม้ต่อแต่ทุกวันนี้พี่ชิวก็ยังแอคทีฟมากๆอยู่อืมนะก็คือมีอกืารส่งมไม้ต่อกันซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มกลายเป็นรุ่นแก่แล้วเหมือนกันครับมีรุ่นเด็กๆขึ้นมามากมายแล้วก็รุ่นเด็กๆเนี่ยวัยสักแบบมีตั้งแต่วัยยังอยู่เป็นเลขหนึ่งอยู่กับวัยเลขอสืองมก็เยอะนะฮะแล้วก็เขาก็มีแพลตฟอร์มที่ทันสมัยกับเจเนอเรชันของอเขืามใช่เช่นทำช่อง YouTube ทำTikTok
อะไรพวกนี้อครืับมทำเพจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ช่องทางโซเชียลเนี่ยมันมาขยายวงการให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นแล้วก็ให้คนที่แบบตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยก็สามารถมาทำช่องทำแพลตฟอร์มของตัวเองได้โดยที่ส่วนหนึ่งก็อาจจะยังเรียนไปด้วยแล้วทำมันสิ่งนี้เป็นงานอดิเรกไปด้วยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมีช่องทางอะไรให้เลือกมากมายเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะอืมอืมซึ่งมันก็เสริมนะเพราะว่ามันเหมือนกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์มันก็จะทําให้มีการมีแพลตฟอร์มที่จะปล่อยของหรือว่าเล่าเรื่องได้หลากหลายขึ้นอันนี้ในส่วนตัวมองนะเช่นใชบา่งคนอาจจะไปจากเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะมันก็จะมีแค่ช่องทางของการไปทำพอดแคสต์ไปเขียน Facebook บางคนไม่ชอบเขียนยาวๆเอาแล้วจะทำเยอังอไงจริงแต่อยากจะสื่อสารก็เลยกลายไปเป็นอาจจะเป็น TikTok ก็ได้เพราะว่ามันก็ใจชะ่สั้นๆมันก็คืทอพำูใดห้ถึงความรู้ด้านนี้ครมัับนก็ไปได้ไกลนะค่ะพูดถึง TikTok เนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อน้องพลเขาทำช่องชื่อเซซายเซก็คืออือฮึ SAY เซที่แปลพูดนะครับซายก็อ่าฮะ SCI ซายที่ย่อมาจากซายวิทยาศาสตร์แล้วแบบค่ะคือผมอ่ะทำสื่อสารวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าถึงเด็กเท่าไหร่นะเอาจริงๆแล้วแตอื่อฮึคุณเซซายเนี่ยเขาไปทำช่อง TikTok แล้วเขาเข้าถึงเด็กได้แบบเป็นเยอะมากๆเยอะแบอบืเป็นมล้านๆเลยฮะโอคื้อเด็กประถมเนี่ยชื่นชอบเขามากที่เอาความรู้วิทยาศาสตร์มาเล่านะฮะอืมมันอาจจและ้เปว็นช่องทางอ่ะจันแทนว่าอย่างใช TikTok ่อ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆไงเด็กๆกใช็จ่ะดูที่อืม TikTok เพราะฉะนั้นความสนุกของอย่างหนึ่งของยุคนี้ก็คือว่ามันมีสื่อที่หลากหลายแล้วก็เข้าถึงได้หลากหลายแนวมากอย่างผมเนี่ยจริงทำอะไรสั้นๆไม่เป็นผมก็ทำยาวๆไปมันก็จะเข้าถึงคนที่ชอบยาวๆส่วนคุณอย่างช่องเซซายเขาทำสั้นๆก็จะเข้าถึงเด็กมากมายที่ชอบสั้นๆอะไรเงี้ยครับอืมท้ายเนี่ยมันไม่มีใครเล็ดรอดจาก สาจากมารถจรัากบรู้ใดได้วิทยาศาสตร์เก็บได้หมดอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใชเอ่เอาจริงๆวิทยาศาสตร์ล้อมคุณไว้หมดแล้วจริงนะทเอุกวอันเนจี้รยิงจริงแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกช่องทางไหนที่มันเป็นความชอบของคุณที่จะไปถึงวิทยาศาสตร์ได้เท่านั้นเองเมื่ซอึค่งรู่อ่ะค่ะคุณโบแป๊ตบ่อหนึ่งนะพี่ตุ๊กคือก่อนที่จะช่วงเบรกเราพักเบรกไปเราคุยกับจันแทนแอบคุยนิดนึงว่าอย่างช่องอาจารย์แคนอย่างช่องอาจารย์แทนเองคือแบบวิดแคสเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหรือว่าคนที่เข้ามาฟังอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนวัยไหนยังไงอาจารย์เป็นคนไวมันฮะ ไม่คือถ้าไปดูตามตัวเลขเลยเนี่ยเวลาเราเข้าช่อง YouTube ของเราอะครับมันจะไปดูสถิติข้างหลังได้ใช่ไหมครับเราค่ะเราหรือผู้ติดตามทาง Facebook อะไรเงี้ยครับเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ระหว่างใกล้ช่วงวัยใกล้ๆ20ถึง40อะไรประมาณนี้ครับช่วงโซนนั้นฮะก็คือไล่ตั้งแต่ใกล้ๆจะจบม.ปลายไปจนถึงช่วงมหาลัยปอตรีแล้วก็จบมาทำงานทำงสาามนสิบถึงสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนี่คือถ้าเป็นนึกภาพเดโมกราฟิกของผมแต่สาขาอาชีพนี่คือหลากหลายมากไม่สามารถระบุได้ฮะอันนี้น่าสนใจคือถ้าเด็กฟังวัยรุ่นฟังอายังเข้าใจได้นะว่ามันยังเป็นเรื่องของการเรียนหรือว่าอยู่ในอาจจะอยู่ในวิชาความรู้ที่ต้องตัวเองต้องหาเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นวัยทำงานอย่างเนี้ยเคยเจอหรือว่าเคยสื่อสารกับคนฟังไหมทำคไมะเขาถึงอยากว่าทำไมเขาถึงดทูำไมมันสำหรัคบือคมันนทำงานหรือยังฮไงะก็ผมว่าหลายๆคนคือของผมเนี่ยมันไม่รู้ศัพท์นี้คนจะเข้าใจไหมคือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความเบลออยู่ครับในรายการผมนะครับความเบน่ลาจะไม่เข้าใจนะความมันจะมีความเบลอกับความเนิร์ดนะครับผสมผสานกันแล้วก็ไม่ว่าคุณอาชีพหลักคุณจะทําอะไรก็ตามถ้าคุณเข้าใจความเบลอกับความเนิร์ดคุณก็จะชื่นชอบกลุ่มคนแก๊งนี้ที่มันมาเบลอและเนิร์ดให้คุณได้ฟังอยู่ตลอดเวลาครับเบลอ นี่อาจจะหมายถึงว่าอะไรแบบตลกตลกแบบไร้สาระติงตองไอคิวต่ำๆหน่อยครับแต่ความเนิร์ดคือความแบบนึกจะลงลึกเรื่องดาวพลูโตก็แบบพูดกัน2 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ เฮ้ยอันนี้มันสนุกนะมันเป็นเหมือนเราแทนที่เราจะไปนั่งอ่านอะไรแบบสมมติต่อให้เราไปนั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับดาวพลูโตอย่างเงี้ยเราก็ใชมั่นยังไงนะแล้วถ้าบางเจ้าเขาก็อาจจะเล่าไปธรรมดาหรือว่าเล่าแบบเน้นแบบโอ้ข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งอะไรเงี้ยแต่ของผมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะต้องมันอดไม่ได้ที่มันจะต้องทําให้มันตลกอะครับมันเป็นธรรมชมัานตเปิ็นส่สวนไตตัวล์เนาะใชมั่นเป็นสไตล์แล้วก็ใครมาบ้านผมเนี่ยผมก็จะบังคับให้ตลกหมดไม่ว่าคุณจะตลกหรือไม่ก็ตาม
ฮะก็มันต้องมีความตลกอยู่ในตัวบ้างแหละเออใช่เออมันก็เลยเป็นรสชาติแบบนี้ที่หลากหลายอาชีพชอบกันอย่างผมมีผู้ฟังจำนวนมากที่เป็นสายมีสายสถาปนิกก็เยอะเหมือนกันเขาก็บอกว่าระหว่างคิดงานไปเนี่ยหรือคนออกแบบดีไซน์กราฟิกครีเอทีฟอะไรทั้งหลายเขาบอกระหว่างคิดงานไปเนี่ยก็ฟังเปิดวิดแคสฟังไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีได้ไอเดียแต่บ่อยครั้งกว่าก็คือเหมือนได้เพื่อนบางคนแบบว่าเป็นศิลปินเลยมีแฟนวิดแคสที่คุณหยินอยู่เชียงรายที่ผมจะชอบยกตัวอย่างเขาทุกทีเวลาให้เห็นถึงความหลากหลายของอาชีพผู้ฟังอะครับคเข่ะาเป็นศิลปินปั้นหม้อเลยครับปั้นเครื่องปั้นดินเผาแล้วผมก็เขาก็ติดตามมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของวิดแคสเลยจนทุกวันนี้ก็เขาก็ยังฟังเป็นประจำอยู่อย่างเงี้ยครับมีมากมาย มากมายจริงๆครับหลากหลายมากหลากหลายเนาะแต่ว่าอย่างใดก็ตามเนี่ยก็คือแสดงถึงความสนใจที่คนมีกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องที่หยิบยกมาเล่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอาจจะไปฟังใชช่่องไหนอะไรแล้วแต่เลยแต่ว่าถ้ามาฟังของวิดแคสต์เนี่ยก็อย่างที่บอกคือจะนําเสนอเรื่องที่มันวันเดอร์ใชแบ่บโอ้เรื่องมหัศจรรย์ของโลกของสิ่งที่เราควรรู้ซึ่งอ่ะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วเป็นแฟนรายการแต่หลายคนอาจจะไม่เคยฟังแล้วครมัาบฟผัมง96.5วันนี้อาจจะอยากฟังอ่ะครับทีนี้อยากให้คุณแทนเล่านิดนึงว่าอ่ะอย่างสมมติตอนล่าสุดที่จัดไปโอ้จัดเรคื่รัอบงผอะไรมไปเออแล้วก็ทำไมถึงเรื่องนั้นนะคะโอเคตอนล่าสุดเนี่ยก็จะมีอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วผมมีชวนแขกเชิญมาด้วยก็คือเป็นคือจริงๆตอนนี้ในจักรวาลพอดแคสต์เนี่ยผมไปโผล่บ้านอีกช่องหนึ่งบ่อยเหมือนกันก็คือช่องแซลมอนพอดแคสต์ครับคุณโจผมจะอะไรเงี้ยคุณโจ้คุณยศอะไรมาแล้วก็ผมก็ชวนมาบ้านผมเพื่อมาจัดวิดแคสต์กันอะไรแบบนี้ครับก็คือเอาข่าววิทย์มาเล่าแล้วข่าวที่เล่าในตอนล่าสุดก็มียกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนะผมนึกอันไหนน่าสนใจอ๋อมีข่าวที่เขาแบบเอาไอ้เทคโนโลยีไรดาร์ครับไปสแกนลงมาจากเครื่องบินน่ะแล้วเจอเมืองโบราณที่อยู่ใต้ดินของแถวอเมซอนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความตื่นเต้นคดีว่าเฮ้ยนี่มันไม่เคยรู้เลยว่าข้างใต้เนี่ยมันเป็นผังเมืองที่มันถูกปกคลุมอยู่ด้วยป่าไม้อะไรเงี้ยครับมีข่าวสืบค้นหาหลักฐานเพื่อจะวิเคราะห์ว่าทําไมสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไจแกนโตพิเทคัสซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนเอฟยักษ์อะครับเหมือนถ้าทุกวันนี้นาการคือพวกบิ๊กฟุตอะมันเคยมีอยู่จริงแล้วอยู่แถวๆแบบเนี่ยอยู่ภาคเหนือของประเทศเราเนี่ยครับเลื่อยไปจนถึงจีนตอนใต้ถึงเวียดนามอะไรเงี้ยเป็นให้นึกภาพเป็นอุรังอุตังที่สูง3 เมตรอย่างนั้นนะฮะเคยมีอยู่จริงแล้วเพิ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อหลักไม่นานมากแล้วก็มีการเจอหลักฐานใหม่ๆว่ามาวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะเอฟตัวใหญ่ขนาดนั้นทำไมถึงสูญพันธุ์อะไรเงี้ยครับก็จะเจอว่าอ๋อที่แท้สิ่งแวดล้อมสมัยนั้นน่ะมันค่อยๆเปลี่ยนจากป่ากลายป่าทึบอะฮะกลายเป็นทุ่งหญ้าหน่อยแล้วพอเป็นทุ่งหญ้าหน่อยเนี่ยคล้ายๆว่าผลหมากรากไม้อะไรที่จะมีของกินให้น้อยลงเอฟตัวใหญ่ๆมันน้อยลงแถมยังตัวใหญ่เกินปีนต้นไม้ไม่ไหวอีกในขณะที่ญาติที่เป็นฝ่ายอุรังอุตังที่เหลือรอดมาถึงทุกวันนี้ครับสามารถปีนต้นไม้เก่งขึ้นไปเก็บอะไรยอดอ่อนข้างบนกิคนล่องไดต้ัวได้กว่าแต่เอฟยักษ์เนี่ยต้องอยู่ติดพื้นแล้วก็แบบไม่มีอะไรกินแล้วไปขุดเปลือกไม้กินอย่างเงี้ยครับมันก็แบบธาตุอาหารต่ําลงเรื่อยๆสุขภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆผ่านไปหลายหมื่นหลายแสนปีก็เผ่าพันธุ์ก็หายไปอย่างเงี้ยครับอันนี้นี่ยกตัวอย่างเรื่องซึ่งมันจะอยู่ในหมวดไอ้นี่ซะเยอะนะหมวดโรคดึกดำบรรพ์ค่ะอ่ะแล้วก็ถ้าหมวดการแพทย์ตอนล่าสุดก็จะเล่าเรื่องอะไรล่ะปรากฏการณ์ของปีที่แล้วที่อเมริกาเนี่ยเขานิยมยาลดน้ำหนักที่เป็นเข็มจิ้มพุงครับค่ะโอ้โหมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะทใชี่่อยู่ก็ในจะรเารยาากร็จะมาอธิบายให้คนฟังว่าตกลงมันได้ผลเอจริงไอหมแล้วมันเข้าไปทำงานอะไรกับร่างกายแต่ทั้งหมดวนี้้าคือวเล่าแบบสนุกสนานแล้วก็มีแก๊งแซลมอนพอดแคสต์คอยรับส่งมุกอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆคนไม่บางทีคนจำสาระไม่ค่อยได้นะแต่จำจไอ้ำทมีุ่กเราได้เล่นเล่นเบ้อกันเนี่ยได้ก็เป็เนอคอวานมี่เพกล็ินความเพลินเออเป็คนรับความเพลินเฮ้ยแต่ว่ารายการคุณเนี่ยชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงยังมีเลยนะ
ใช่ครับคือตอนแรกๆเราคือคุยเหมเืรอินไ่มม่ต้นมคุายเเนหีม่ืยอนจะไม่จบกันอ่ะเออคือเรากําหนดไว้ว่าเราอยากได้ตอนเอหนึ่งอ่อะสักไม่เกินชั่วโมงครึ่งชแัต่ว่โมงครึ่หงลังจากจัดไปสักพักเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เคยทําได้เลยครับมันเลยชั่วโมองืครึ่มงตลอดใช่ไหมอาจารยใช์่หลังๆเราก็เลยปล่อยละคือแบบอ่ะเราให้ผู้ฟังเขาเลือกกันเอาเองแล้วกันคือถ้าใครชอบถ้าใครไม่ชอบยาวก็ไปฟังช่องอื่นอะไรเงี้ยอืโอ้มมันยาวจริงนะครับคือถึงได้รู้สึกว่าที่เขาบอกว่าเปิดฟังไปเลยเรื่อยๆนี่ก็คือเพราะว่ามันเหมือนเพื่อนอ่ะใชคุ่ยไปคุยมาคุยชั่วโมยงาสวองชั่วโมงๆอืสมามใช่ชับ่รวรยโมากงาศมัวน่าจะเหมือนกับเอาสาระก็ได้แต่ว่าจริงๆบรรยากาศมันคือการมีเสียงเพื่อนๆนั่งเมานั่งคุยให้เราแบบไม่เหงาอะฮะประมาณอนัื้นอะมถ้าคุณผู้ฟังเขาอยากจะไปฟังเนี่ยนะอ่ะโอเคเข้าไปดูในพอดแคสต์คือหลายๆช่องทางหลายๆโปรไวครับเดอร์ได้นะมันมีเยอะไปหมดแต่ว่าใช่ครับคือมีกำหนดไว้ไหมคะว่าเดือนหนึ่งกี่ตอนอาทิตย์หนึ่งกี่ตอนคือดูมันคหื่าองกันเหมือนกันนะถมึีงแวบ่าบจริงๆในอุดมคติอ่ะเออดูปกติก็อยากปล่อยอาทิตย์ตอนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามมันก็จะมีช่วงที่ฟิตทําแบบนั้นได้กับช่วงที่แบบหมดแรงแล้วหรือยุ่งอย่างอื่นก็จะหายไปทีละเดือนหนึ่งมั่งหรือบางทีสามเดือนมั่งก็ยังมีแต่เรากะว่าเราไม่เน้นผลระยะสั้นอยู่แล้วเราไม่ไปแข่งกับใครอ่ะคือผมจะทําไปจนผมอายุ80อ่ะเพราะฉะนั้นเว้นไปแค่สามเดือนก็แค่นิดเดียวเองแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็กลับมาอะไรเงี้ยอืมคือมันก็เป็นพื้นที่อ่ะเนาะเอาไว้ใชสื่่อสารเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันก็พูดกันไม่จบไม่สิ้นตราบใดที่มันยังมีโลกนี้อยู่ใช่จริแล้งวผมทอํา่สลับากับอีกช่องหนึ่งด้วยครับเป็นแพชชั่นอีกอย่างคือการรีวิวหนังรีวิวซีรีส์เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตารางณปัจจุบันเนี่ยมันจะมันมักจะเป็นอย่างนี้คือวีคนี้ทำวิดแคสแล้วก็วีคถัดไปไปทําอีกรายการหนึ่งชื่อลองเทคคือรายการคุยยาวเป็นคุยเรื่องหนังกับซีรีส์ฮะค่ะคุยกับใครเพื่อนแก๊งที่ชอบหนังและซีรีส์เหมือนกันก็แต่ละคนก็จะไปดูอะไรกันมาบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมาแชร์ว่าดีไม่ดีอย่างไรอะไรเงี้ยครับช่องนั้นชื่อช่องอะไรคะลองลเอทงคเทเนี่คยหรไทอยแลนด์ฮะอ่ลาองแบบโอเคยาวแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เทคแล้วก็เว้นอวืรรคมไทยแลนด์ในซึ่งจ YouTube ริกง็ๆเนมีี่ยในพอดแคสต์ก็มีซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราคุยกันกับเพื่อนบนวงแบบกินปาร์ตี้กันคุยกันเรื่องหนังเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ครจัะบยาวประมาณนี้แหละแต่เอมันไอม่ได้ก็อัลดองไวเท้คใช่เออแแตล่้วอักน็เนี้ยเขาอัดไว้เออผู้ฟังเนี่ยเขาบอกว่ารายการยาวๆประเภทเนี้ยมันมีคุณูปการในแงหร่อที่ว่าเขาปล่อยมาทีนึงฟังได้เป็นเดือนอ่ะฟังก่อนนคอืนอแล้วก็พอหลับไปก็คือตื่นมาก็ฟังต่อฟังใซหมึ่่งมันได้แบบตอนหนึ่งมันได้แบบเป็นอาทิตย์เป็น10 วันอะไรเงี้ยครับกับอีกคุณูปการหนึ่งก็คือคนที่ขับรถหรือเดินทางไปไกลเหมือนๆเป็เขนาจะเพบือก่อว่นามีคนทดลองมาแล้วบอกว่าลองเทคตอนหนึ่งเนี่ยคือขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อ่ะไปถึงแล้วรายการยังไม่จบเลยโอ้โหลองเทคจริงก็ยาเลวยจก็ริงมีเพื่อนตลอดการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่เป็นเพื่อนอเัดนินนี้ทอัานงนี้กันน่าสนใจอันนี้น่าสนใจตรงไหนรู้ปะวิธีคิดในการทำคอนเทนต์ด้านนี้นะข้อหนึ่งคือเอาที่เราจับได้ก็คือว่าเออเขาไม่ได้คาดหวังในเชิงของคอมเมอร์เชียลอะไรเลยนะครับแตค่ืจอไม่ริงสๆสนปอใจนเซอร์เลก็ยเข้าได้นะครับแต่ถ้าผมไใมช่ได่้กีดกันอะไรครับไม่ได้กีดกันแต่หมายถึงว่าเขาไม่ได้มาเริ่มต้นจากจุดที่ว่าโอ้รายการเขานิยมแบบสั้นๆกันนะจะต้องแบบว่ากระชับประใชมา่ณ10 นาที20 นาทีก็พอแล้วอันนี้ใหม่อันนี้คือซัดเต็มคือเหมือนแบบว่าจัดตามใจคนจัดอ่ะครับเรียกคืคอนไม่ทได้ำเริ่มจากไปดูเทรนด์ก่อนแล้วไปตามเทรนด์แต่ว่าเริ่มจากอะไรที่มันเป็นตัวเรามากที่สุดอ่ะเราก็ลองปล่อยไปดูว่ามีคนที่เป็นแบบเราบ้างไหมก็จะมีฮะแล้วมันก็จะเจอกันแล้วมันก็จะฟินครับทีนี้แล้วก็ความตั้งใจของเขาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็รู้สึกน่ารักดีนะคือบอกว่าฟังหรือไม่ฟังก็ไม่เป็นไรหรือว่าจะจัดวันนี้เดือนหน้าค่อยมาจัดก็ไม่เป็นไรเพราะเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาจะจัดไปจนถึง80ฮะใช่คือวันนั้นอาจจะพูดไม่ชัดก็ได้นะแต่ก็ยังสวัสก็ดยัีงยังผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิดแคสเป็นไปไดอัน้นี้ก็มันก็เป็น mindset ที่ถูกต้องนะในแง่ของคนที่อยากจะเริ่มทำคอนเทนต์ประเภทนี้นะหรือประเภทไหนก็แล้วแต่คือเป็นตัวของตัวเองไว้ก่อนมันจะจัดกี่ชั่วโมงหรืออยากจะยาวก็ได้เพราะว่ามันก็มีคนชอบฟังยาวๆใช่ครับขณะเดียวกันก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองด้วยเพราะรู้ว่าไอ้เราก็ชอบอยู่แล้วในการจัดแบบนี้ก็จัดไปแล้วก็เราจะจัดไปถึงตอนไหนก็เรื่องของเราเราจะชั่วโมใชง่หนึ่งสองชั่วโมงเอาเถอะมันคือสไตล์เราอ่ะใครก็อยากใครจะฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในทะเลของพอดแคสต์มันโอ้โหมหาศาลใช่ก็ถือว่าเป็นวิธีคแติ่ดหนึ่งที่
แต่มีคนฟังเยอะก็ดีนะครับเป็นกำลังใจคือจัดไปไม่มีใครฟังเลยก็เศร้าเหมือนกันก็เหงาก็เหงาทางคนจัดก็เหงาอยู่แต่ทีนี้อ่ะมาช่วงท้ายๆนี่อยากจะรู้เรื่องที่เหมือนกับในมุมของคนจัดแล้วกันว่าไอ้เรื่องที่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อะที่ส่วนใหญ่ที่คุณแทนมองว่าโอ้เรื่องเนี้ยจะคือชอบที่จะเอามาเล่าเสมอเนี่ยหรือว่ามีตัวอย่างสักเอพิโซดไปค่ะที่พูดเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็มันเห็นถึงความมหัศจรรย์อย่างที่ว่าของโลกนี้ครับก็จริงๆผมก็รู้สึกมันมหัศจรรย์ไปหมดนะครับตั้งแต่เล็กสุดไปจนใหญ่สุดอนาคตสุดไปจนอดีตสุดหรือว่าอะไรล่ะโอ้มันได้ทุกมิติครับแต่ว่าไอ้ที่ผมแบบชอบที่สุดเนี่ยมันจะมีอยู่สองเรื่องหลักๆก็คือเป็นแนวเรื่องความมหัศจรรย์ด้านสมองครับกับอีกอันในโลกจิตนะเนาะใช่กับอีกอันนึงก็คือความมหัศจรรย์ด้านตัวอย่างของวิวัฒนาการพิลึกพิลั่นแปลกประหลาดอย่างเงี้ยครับอันนี้จริงๆผมก็เคยติดตือไว้เล่มนึงด้วยชื่อมิมิกเรียนแบบทำไมอันเนี้ยว่าจะพูดถึงเล่มนี้อยู่เหมือนกันครับเล่มนี้ก็ขาดตลาดแล้วเหมือนกันนะอันนี้ก็สนุกนะคุณโบถ้าเคยอ่านค่ะไม่ค่อยมีหัวทางธุรกิจครับไม่งั้นคงเนี่ยเอากลับมาพิมพ์คงไม่ขาดตลาดจริงอาจารย์ต้องเอากลับมาพิมพ์ใหม่ค่ะใช่แต่ว่าคนรออยู่ก็ต้องถ้าจะพิมพ์ก็ไม่รู้มีสำนักพิมพ์ไหนอยากจะพิมพ์ไหมเพราะเขาทุกวันนี้การพิมพ์มันก็เป็นการลงทุนเขาก็ไม่แน่ใจว่าเอาหนังสือเก่ามาพิมพ์มันจะขาดทุนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยคุณแทนลองพรีออเดอร์ก่อนเผื่ออาจจะใช้โมเดลนั้นนะโมเดลนั้นหรือว่าแบบว่าสำนักพิมพ์ไหนฟังอยู่ก็ติดต่อมาได้ค่ะไปรีไวซ์สิ่งนิดนึงไม่แน่คือแล้วก็รวมตอนใหม่ๆที่อาจจะพูดแล้วไม่ได้เขียนไปในเล่มนั้นเลยนะเป็นการเพิ่มไปคือแต่ถ้ากลับมาที่ตัวอย่างความอัศจรรย์ก็อย่างเรื่องสมองก็ที่ผมเล่าบ่อยมากคืออาการที่เรียกว่าซินเนสเตเซียหรือว่าการรับรู้ข้ามสัมผัสนะครับเช่นอันนี้ยังไงครับเสียงมันเข้าทางหูแต่มันไม่เห็นเป็นสีอยู่ในตาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมีล่าสุดมีเจอผู้ฟังคนหนึ่งที่เชิญเขามาสัมภาษณ์แล้วก็เขาเป็นคนที่ได้ยินเพลงเป็นรสชาติในปากเงี้ยครับเดี๋ยวคือถ้าเพลงมันๆหน่อยฟังแล้วมันจะเค็มเหมือนแกงไก่อะไรเงี้ยครับแล้วมันไม่ใช่คำเปรียบเปยหรือว่าจินตนาการหรืออะไรคือมันเป็นประสาทสัมผัสของเขาที่รู้สึกแบบนั้นจริงๆรู้สึกโดยอัตโนมัติแบบไม่ได้บังคับคือมันโผล่ขึ้นมาเองในปากอย่างเงี้ยครับหรืออย่างมีอีกคนนึงก็คือเวลาไปชิมอาหารอะไรก็ตามมันจะขึ้นเป็นก้อนสีๆขึ้นมาตามรสชาติแล้วเขาก็เอาไอ้ก้อนสีๆที่เขาเห็นตามรสชาตินั้นน่ะมาเพ้นท์คือเขาเป็นศิลปินด้วยก็วาดรูปมีจัดแสดงนิทรรศการนะว่าแบบซินเนสเตเซียของฉันเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมีอยู่อาการนี้มีอยู่จริงมีอยู่จริงครับจริงๆแล้วก็มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อะไรว่าสาเหตุเพราะว่าเพราะสมองส่วนนี้มันไปเชื่อมกับส่วนนี้แล้วมันเป็นในคนจํานวนเท่าไหร่1ใน 1,000 คน1ใน100คนอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับอันนี้ยกตัวอย่างว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ที่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันน่าเป็นหรือไม่น่าเป็นนะแต่ว่ามันก็แปลกดีอ่ะผมเห็นผมคุยกับคนที่เป็นซินเนสเตเซียเนี่ยมาหลายคนแล้วบางคนมีช่วงที่รู้สึกดีและช่วงที่รู้สึกไม่ดีกับความเป็นสิ่งนี้ของตัวเองบางคนก็รู้สึกว่าโลกมันมีสีสันนะแบบคํานี้สวยจังคนอื่นไม่เห็นความสวยของคือมีน้องคนนึงชื่อน้องข้าวตูเขาบอกว่าคําว่ารัตนโกสินทร์สําหรับเขาเนี่ยเป็นคําที่สวยงามมากเพราะว่าเขาอ่านเป็นตัวหนังสือรัตนโกสินทร์นะคนอื่นเห็นแค่หมึกสีดําใช่มั้ยเขาเห็นเป็นประกายทองปริ้งปรังสีเขียวสว่างออกมาอะไรเงี้ยครับสวยงามมากแล้วเวลาคิดเลขอะเลขแต่ละเลขมันจะเป็นสีของมันแล้วแบบโอ้โหคิดเลขหรือจำเลขจำปีพ.ศ.อะไรต่างๆมันจะฟินอยู่ในหัวอะไรเงี้ยครับแล้วเขามีความฟินตรงนั้นแต่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นความแปลกแยกระหว่างเรากับคนรอบตัวเรานะคนไม่เชื่อว่าเราเห็นสิ่งนี้แล้วก็เขาก็แบบบอกว่าเราเพ้อเจ้อหรืออะไรเงี้ยก็มีอารมณ์นั้นเหมือนกันหรือบางทีโลกมันวุ่นวายเกินไปประสาทสัมผัสมันล้นเช่นคนที่ได้ยินเสียงเป็นสีนะครับเวลาขับรถนี่คือไม่ได้เลยเพราะว่าได้ยินเสียงแต่ปุ๊บมันจะเป็นสีส้มบังจอปุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับหรือเสียงมันคือมันมีผลกับการดำเนินชีวิตด้วยเหรอใช่แล้วก็บอกว่าเดินผ่านกองขยะเงี้ยคือ
ความเป็นความเหม็นสีชมพูอ่ะเป็นก้อนสีชมพูลอยคือไม่ใช่เตะจมูกอย่างเดียวลอยมาบังตาด้วยอย่างเงี้ยครับแต่อันนั้นอุปสรรคก็ไม่รู้เหมือนกันอุปสรรคในการใช้ชีวิตนะได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตอย่างคนที่ได้ยินเพลงเป็นรสชาติเขาก็บอกว่าห้ามฟังเพลงดึกๆเพราะว่าฟังเพลงดึกปุ๊บหิวเป็นปัญหาอีกหรือว่าไปนั่งร้านอาหารที่เปิดเพลงก็ไม่ได้เพราะว่ารสชาติสมมติกินข้าวมันไก่อยู่แล้วร้านอาหารเปิดเพลงที่มันรสชาติเป็นขนมปังสังขยาเงี้ยกลายเป็นหวานมันมามิกซ์กันในปากแล้วมันอุบาทมากเงี้ยโอ้ตายบางครั้งก็ดูทรมานเนาะดูยังไงเนี่ยแล้วสมมติอันนี้ถามด้วยความอยากรู้ส่วนตัวว่าแล้วถ้าเรากินข้าวเปล่าแล้วเปิดเพลงที่มันฟังเป็นแกงไก่มันจะโอเคไหมอันนี้ต้องให้เขาลองไหมล่ะลองนะหรือเรากินข้าวเปล่าก็ได้ไหมน่าลองขอเทสแล้วก็ไปเชิญนิดนึงอยากรู้ว่าผลเป็นไงครับมีเรื่องสมองครับก็มีวิวัฒนาการผมยกตัวอย่างสั้นๆแล้วกันเช่นผมชอบดอกไม้แปลกๆที่มันดอกมันออกมาแบบคือถ้าถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนในเนื้อลายหินอ่อนนะครับเนื้อแบบพวกเนื้อโคเบอะไรพวกนี้เหรอใช่มันก็จะเป็นสีแดงสลับกับเส้นสีขาวๆเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นดอกไม้ที่ออกวิวัฒนาการอะสร้างสรรค์มาเพื่อล่อแมลงวันโดยเฉพาะเนื้อบางชนิดก็จะแบบมีกลิ่นเน่ากลิ่นอะไรโผล่มาด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าดักจับแมลงใช่คือมันไม่ดักจับมันล่อมาผสมเกสรนี่แหละแต่มันล่อด้วยสิ่งที่มันชนิดนั้นๆชอบฮะอย่างพ่อผึ้งก็จะเป็นดอกสีเหลืองชอบผึ้งชอบน้ำหวานชอบเกสรใช่ไหมผลิตให้อะไรเงี้ยแต่พ่อแมลงวันเนี่ยมันก็คือแค่ทำรูปลักษณ์ของตัวเองให้เหมือนสิ่งที่แมลงวันชอบมาตอมอะบางชนิดก็เป็นดอกขี้บางชนิดก็เป็นดอกเนื้อแล้วมันทำแล้วก็ผสมเกสรให้มันโดยที่หารู้ไหมว่านั่นคืออาหารปลอมไม่ใช่อาหารจริงเงี้ยครับคือออกมานั่นเองใช่หรือแล้วก็ตัวอย่างไอ้พวกการปลอมการอะไรพวกนี้ผมชอบมากเช่นแบบแมลงวันหลายๆชนิดก็ไปหลอกผู้ล่าของมันว่ามันเป็นผึ้งโดยที่ตูดมันจะเป็นสีเหลืองดำอย่างเงี้ยครับแล้วไกลแล้วก็นึกว่าเป็นผึ้งจริงๆก็คือแมงวันดอกไม้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีตัวอย่างพี่ลั่นอีกมากมายผมถ้าคือเขียนหนังสือได้เป็นเล่มอะครับแต่ให้นึกตอนนี้ยังนึกเร็วๆมันตีกันในหัวนึกไม่ออกคือซึ่งต้องมาอยู่ในรายการนะจะมีหอยใช่ด้วยอ่ะมีน้องชื่อน้องพัดที่เป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เขาทำเพจชื่อนี่แหละชีวะเขาก็มาเล่าเรื่องหอยที่แบบเป็นหอยตกปลาคือมันมีเหยื่อล่อเนี่ยแพรมออกมาจากเปลือกมันนะฮะแล้วเหยื่อล่อนั้นมันหน้าตาเหมือนลูกปลาเล็กๆอ่ะเป๊ะเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันก็จะทำดุกดิกด้วยนะทำดุกดิกเงี้ยเหมือนเป็นปลาจริงๆครับแล้วก็พอปลาใหญ่มาฮุบไอ้ลูกปลาเหยื่อเนี่ยหอยก็จะแบบว่าเหมือนกับพ่นตัวอ่อนใส่เหงือกปลาใหญ่นั้นไปเพราะว่าตัวอ่อนน่ะเป็นปรสิตที่จะต้องไปโตอยู่ในเหงือกปลาอย่างเงี้ยครับมันแล้วเราคิดดูไม่มีสมองซ้ําไม่ได้รับรู้โลกแบบเราเลยแต่มันสามารถมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนผ่านกระบวนการคัดเลือกยาวนานธรรมชาติได้ไงกำลังสนุกอ่ะแต่ว่าไปต่อไม่ได้แล้วพี่ตุ๊กใช่มันเอาเป็นว่าคือตอนนี้รายการสารพันไปต่อไม่ได้แล้วรายการประกดเวลาแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้กลับมาคุยกันอีกค่ะเพราะว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกจริงใครสนใจไปติดตามอาจารย์แทนได้ที่วิสแคสเลยครับผมแล้วก็ในอนาคตจะมีสำนักพิมพ์กาลาปากอสที่เราจะเอาหนังสือภาษาอังกฤษมาแปลไทยนะฮะเป็นแนวนี้แหละครับแนววิทยาศาสตร์สนุกๆเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่งานแต่งกำลังจะออกในปีนี้ครับรอดีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์นึงที่น่าสนใจแล้วเราฟังได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แทนมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกันเลยเนาะค่ะ